ื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งในบันทึกของนายทองคำตอนได้เข้าทำงานในบ้านผู้มั่งคั่งที่มีกิจการใหญ่คนหนึ่งนายทองคำมีหน้าที่กึ่งคนใช้กึ่งเลขาเพราะช่วยนายได้ในทางโต้ตอบหนังสือการค้าทั้งปรนิบัตินายอย่างคนใช้หรือลูกหลานเสียงดังแก๊กแก๊กนั่นเป็นเสียงของคนจับห่วงบานประตูได้โขกลงกับแป้นรองที่มีลวดลายงดงามทำด้วยทองเหลืองหนาซึ่งขณะนั้นผมได้นั่งหลับๆตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้ในห้องรับแขกพอได้ยินเสียงผมก็ผุดลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปที่บานประตูตึกที่งดงามสร้างอย่างวิจิตรในแบบสมัยเก่าตามฐานะคนมั่งคั่งซึ่งจะสร้างให้เป็นปราสาทผมยังไม่ได้เปิดบานประตูทันทีเพราะว่าสงสัยว่าหูจะฝาดไปก็เป็นจริงอย่างว่าเสียงนั้นไม่มีอีกเงียบไปเฉยๆก็เป็นอันว่าหูแว่วไปเองเพราะว่าห่วงเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงบอกเวลาว่า5 ทุ่มครึ่งผมถอนใจเฮือกคืนนี้เป็นคืนที่น่ากลุ้มใจที่สุดตามธรรมดาผมนอนคุดคู้ไปแล้วเท่าที่นั่งหลับๆตื่นๆแบบโยคีนั้นเพราะว่าหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาหานายเมื่อตอนหัวค่ำเมื่อนายผมไม่อยู่ไปหัวเมืองยังไม่กลับก็แจ้งเรื่องให้เธอทราบเธอก็ตกใจลืมตาโพลงอ้าปากค้างที่มือเธอนั้นหิ้วกระเป๋าเดินทางมาด้วยท่านไปไหนคะเธอถามอย่างสีหน้าร้อนรนและมีกิริยาเสียใจหมดหวังอะไรของเธออ๋อท่านไปฉะเชิงเทราครับท่านว่าจะกลับรถเย็นก็น่าจะถึงแล้วเมื่อตอน6 โมงเย็นแต่นี่อย่างไรจึงผิดเวลาไปในขณะที่ผมพูดเธอก็มองหน้าผมคล้ายจะค้นหาว่าพูดจริงหรือไม่จริงกรุณาเชื่อเถอะครับผมเรียนด้วยความจริงผมพูดต่อเธอก็มองหน้าผมอย่างร้อนรนสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ซะให้ได้เอาอย่างนี้เถอะครับเชิญคุณเข้านั่งพักคอยด้านในให้สบายก่อนเถอะครับขอบใจค่ะเธอตอบด้วยเสียงเหมือนสะอื้นผมเองอึดอัดใจก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรกับนายเราแค่ไหนและนัดกันอย่างไรแต่ทางที่ดีต้องต้อนรับไปตามหน้าที่คนใช้ที่ดีผมตรงเข้าดึงกระเป๋าเดินทางของเธอพร้อมกับพูดขอร้องเชิงบังคับให้ผมถือกระเป๋าให้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปพักรออยู่ด้านในเถอะนะครับเท่านี้เองผู้หญิงแปลกหน้าแล้วก็เป็นสาวสวยเดินตามผมเข้าไปในห้องรับแขกผมนึกเดาเหตุการณ์ของนายว่าบางทีรถอาจจะมาถึงแล้วแต่ว่านายอาจจะเลยไปรับประทานอาหารซะที่ร้านไหนแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่านายนัดกับเธอเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะมันยังไงกันแฮะนี่ก็มืดค่ำมากแล้วผมเลยใช้วิชาคนใช้ที่ดีชวนพูดชวนคุยกับเธอไปเรื่อยๆเธอแหงนมองดูตึกเก่าๆที่มีลวดลายช่อชั้นงดงามและระโหฐานและมองไปรอบๆพอไปถึงภาพสีน้ำมันภาพใหญ่ข้างฝาก็ชะงักนิ่งผมเลยบอกให้ทราบว่านั่นคือภาพของคุณนายนายห้างที่เสียชีวิตไปนานปีแล้วเธอหลบหน้าจากรูปนั้นแล้วก็หันมาฟังผมคุยอะไรต่ออะไรไปอีกจนกระทั่งนาฬิกาตีบอกว่าเวลา4 ทุ่มผมก็สะดุ้งในใจนี่ยังไงนายจึงยังไม่กลับเกิดกระอักกระอ่วนใจผมจะทำอย่างไรกับแขกผู้หญิงคนนี้จะให้แกมาแกล่วอยู่แบบนี้กระไรได้จะต้องจัดห้องนอนให้เธอนอนพักแต่พอสังเกตดูหน้าเธอก็เห็นว่าอ่อนระหวยรอแรงจึงเฉลียวใจถึงอาหารความจริงผมควรจะรอบคอบกว่านี้พอถามเรื่องอาหารก็เป็นความจริงเธอบอกว่ายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยผมจึงรีบจัดอาหารว่างเรียกแม่ครัวจัดการโดยด่วนเมื่อเธอรับประทานเรียบร้อยแล้วผมก็เชิญให้เข้าห้องพักที่มีอยู่อย่างเรียบร้อยและก็มีการปัดกวาดอยู่เสมอทุกเมื่อจะเข้าพักได้ทุกเวลาผมรีบจัดน้ำจัดท่าให้เรียบร้อยบอกสวิตช์ไฟต่างๆในห้องให้เธอแล้วก็กลับออกมาเมื่อเธองับประตูแล้วผมก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ดังนั้นแหละครับครั้นจะไปนอนซะก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าคนแปลกหน้ามาผมไม่รู้จักเลยเท่าที่ยอมให้พักก็เพราะเธอบอกอยู่โต้งๆว่าเป็นตายอย่างไรก็ต้องคอยจนพบการนอนของเธอชั้นแรกไม่ยอมจะนอนคล้ายๆเธอจะกลัวความใหญ่โตของตึกอันเป็นตึกเก่าแก่ที่เป็นมรดกมาหลายช่วงหากแต่ยังสมบูรณ์ไม่หักพังและเสื่อมโทรมอย่างไรการปรับปรุงตกแต่งอยู่ตลอดความใหญ่โตทำให้มีอากาศเย็นคล้ายกับอยู่ในโบสถ์ห้องหับก็มีมากถ้าคนไม่เคยก็คงจะน่ากลัวแม้ผมเองอยู่ตึกนี้มาเกือบ4 ปีก็ยังอดปอดไม่ได้เพราะทราบอยู่ว่าตึกนี้ตายกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่ต้นตระกูล
วิญญาณของต้นตระกูลก่อนๆคงจะสิงสู่อยู่บ้านจึงได้เยือกเย็นสะกิดใจอยู่หลังๆนับว่าตึกนี้ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ยังคงมีสิทธิ์เด็ดขาดคุ้มครองอยู่ในเวลาค่ำคืนผมไม่เคยเดินทั่วตึกนี้สักครั้งชักเกรงๆที่เธอนอนแล้วแต่ผมก็ยังคงเป็นโสมเฝ้าทรัพย์จะนอนก็ไม่ได้ห่วงทั้งนายจะกลับและห่วงทั้งเธอผู้มีรูปงามจะแผลงฤทธิ์อะไรขึ้นใครจะไปรู้ผมก็ใช้การนั่งนกเอ็นพิงโซฟาหลับๆตื่นๆทันใดนั้นประตูก็ดังขึ้นอีกผมก็รีบลุกเดินไปที่ประตูคราวนี้นายต้องกลับมาแน่ๆมาหยุดยืนให้แน่ใจเงี่ยหูฟังอีกมือก็จับสลักกลอนทองเหลืองใหญ่เอาไว้พอมีเสียงดังเร่งอีกผมจึงแน่ใจแล้วก็ดึงสลักออกแล้วดึงประตูอ้าออกบานมันหนามันค่อนข้างหนักเปิดออกแล้วก็ไม่เห็นใครหน้าประตูมีไฟสว่างผมเองก็แปลกใจยืนงงสักครู่หนึ่งก็เห็นท่าไม่ดีเลยรีบปิดประตูกลับซะตามเดิมหูผมก็แว่วไปอีกเปิดรับปีศาจอะไรกันผมเดินกลับมานั่งที่เดิมอย่างใจปลอดๆหันมองดูห้องผู้หญิงคนนั้นก็เห็นปิดสนิทจึงหันเข้าไปหยิบบุหรี่ของนายที่กล่องกลางโต๊ะรับแขกจุดสูบบุหรี่ที่นายชอบสูบคือบุหรี่อียิปเซียนมีกลิ่นไม้ไหม้คล้ายกำยานหอมลึกไปทางแขกสำหรับตัวของผมเองนั้นก็หลบไปนั่งที่โซฟาอีกตัวอยู่ที่มุมมืดเพื่อยึดเป็นที่สำหรับสังเกตการได้ทั่วไปลมพัดแรงเข้าทางช่องลมสูงดังวูวูฟ้าร้องไกลๆดูท่าฝนจนจะตกบ้านนี้เป็นบ้านที่น่ากลัวในยามค่ำคืนประตูหน้าต่างชั้นบนหากไม่ปิดให้เรียบร้อยเวลาลมพัดมาจะมีเสียงดังปึงปังน่ากลัวผมพยายามนั่งฟื้นความทรงจำว่าหน้าต่างไหนที่ลืมปิดบ้างแต่ก็จำได้ว่าปิดแล้วทุกบานจึงค่อยคลายใจที่จริงบ้านใหญ่โตเช่นนี้น่าจะมอบคนให้อีกสัก2หรือ3คนน่าจะดีคนเดียวมันค่อนข้างแย่รวมคนในบ้านทั้งหมดแล้วก็รวมตัวผมด้วยเว้นนายคนเดียวที่ไม่มีหน้าที่คนใช้1คนรักษาสวนดอกไม้2คนซักรีด3คนครัวและ4ตัวผมซึ่งทำหน้าที่คนใช้ตลอดจนเป็นเลขานุการไกลๆเขาเหล่านั้นอยู่ห้องแถวรอบตึกไม่มีใครเข้ามายุ่มย่ามในตึกเลยถ้าจะมีการปัดกวาดก็ใช้คนซักรีดและคนดูแลสวนดอกไม้มาช่วยผลจากนี้แล้วผมก็อยู่สองคนกับนายถ้านายไม่อยู่ผมก็อยู่ตัวคนเดียวนายท่านใจแกร่งจริงๆเพราะว่าอายุ40กว่าแล้วใจจึงยังมั่นคงแต่ผมนี่สิยังเป็นไก่หนุ่มอดปอดไม่ได้เท่าที่อยู่ได้ก็เพราะว่าเคยชินเท่านั้นเองในขณะที่กำลังนั่งคิดอะไรยุ่งๆอยู่นาฬิกาก็ตีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเล่นเอาสะดุ้งวาบเสียงมันครวญครางประสานเสียงกระหึ่มคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งบอกเวลา2ยามแล้วผมก็ลุกขึ้นไปหยิบบุหรี่มาสูบอีกพ่นควันลอยพุ่งขึ้นสู่ที่สูงกลิ่นบุหรี่อียิปเซียนนี่มันมีกลิ่นกระเดียดไปทางเจ้าๆนายๆเมื่อผมนั่งสูบไปผมก็เคลิ้มไปว่ากำลังอยู่ในท้องพระโรงแห่งนครไคโรสมัยกษัตริย์ฟาโรห์ตามที่เคยอ่านหนังสือเรื่องของสมัยฟาโรห์แห่งนครโน้นและแล้วก็มานึกเทียบกับห้องโถงที่ผมกำลังนั่งอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดกันกับท้องพระโรงทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจของสมัยฟาโรห์และกลิ่นบุหรี่นี้ก็คล้ายกันกับกลิ่นกำยานซึ่งเอาไว้บูชาเทวรูปในที่สุดใจก็วังเวงฟ้าที่ร้องอยู่ห่างๆได้ร้องใกล้เข้ามาฝนจะตกแน่เทียวนายก็ยังไม่กลับโอ้ยกลุ้มใจจริงๆช่องลมปล่อยเสียงวู้ตามความแรงของลมเหมือนกับอะไรคำรามนึกสงสารตัวเองที่ต้องมานั่งแกรวอยู่อากาศแบบนี้มันน่านอนสบายนักป่านนี้แม่หญิงแปลกหน้าคงนอนคลุมผ้าห่มสบายไปแล้วส่วนผมก็ต้องมานั่งแกรวไม่มีกำหนดทุ่มยามกว่าจะรุ่งคาตาเวลาล่วงไปถึง7ทุ่มฝนซาเม็ดและอีกครู่ใหญ่ก็หยุดนิ่งมีแต่อากาศเย็นเยือกหนาวสะท้านผมงอเข่าขึ้นบนเก้าอี้ห่อตัวแก้หนาวจิตใจหวนประวัติคิดไปถึงเรื่องรักๆใกล้ๆบ้างชีวิตผมผ่านมาแล้วพลาดรักพลาดหวังทุกอย่างยากจนข้นแค้นได้อาศัยบารมีนายท่านผู้นี้ค่อยมีสุขคิดไปคิดมาก็เลยงีบหลับแต่ต้องสะดุ้งตื่นด้วยมีเสียงอะไรดังขึ้นมองกวาดไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตเสียงนั้นก็หายไปมีแต่เสียงฟ้าคำรามอยู่ไกลๆนอกนั้นก็เงียบยิ่งกว่าเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นออกมาจากภายนอกและช่วงเวลานั้นเองทางประตูก็ดังขึ้นมาอีกผมก็ต้องลุกขึ้นไปที่ประตูอีกเป็นคำรบ3คราวนี้
ห่วงนั้นเสียงดังถี่ขึ้นผมจึงรีบเปิดประตูลมภายนอกเย็นวูบเข้ามาและข้างหน้าก็คือนายของผมเดินถือกระเป๋าเดินทางเข้ามาผมร้องทักอย่างดีใจแต่ว่านายไม่ตอบเดินผ่านผมเข้ามาเมื่อผมเปิดประตูแล้วจึงเดินตามท่านท่านคงมีอารมณ์ขุ่นมัวอะไรอย่างมากไม่เคยขรึมแบบนี้ก็เล่นเอาผมไม่กล้าจะพูดอะไรออกมามากนักในขณะที่อารมณ์ท่านไม่ปกติรถคงจะผิดเวลานะครับผมถามผิดเวลาท่านตอบสั้นๆแล้วก็ขรึมจนน่ากลัวนายครับเมื่อตอนหัวค่ำมีผู้หญิงคนนึงมาหาท่านครับผมรายงานท่านไปท่านก็พยักหน้ารับทั้งๆที่ไม่เหลียวมาดูแล้วไงท่านว่ากระผมบอกว่าท่านไม่อยู่ดูแกตกใจมากทั้งมีท่าทางเสียใจที่ไม่ได้พบแกบอกว่าแกก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเมื่อไม่พบท่านผมเลยจัดห้องให้นอนคอยพบท่านและผมก็นั่งเฝ้าอยู่จนตอนนี้แหละครับผมรายงานจนจบก็ไม่เห็นท่านว่าอะไรก็ยังคงยืนขรึมอยู่เหมือนเดิมคราวหน้าค่อยเปลี่ยนจากขรึมเป็นอ่อนโยนแต่เศร้าโศกทำเอาผมต้องใช้ความคิดอย่างหนักท่านถอนใจยาวแล้วก็เดินห่างออกไปไปหยุดยืนอยู่ที่ผนังเงยหน้าขึ้นดูภาพสีน้ำมันซึ่งเป็นรูปภรรยาท่านที่มีความสวยความหวานแต่ดวงตาโศกน้อยๆยิ้มน้อยๆดูดดื่มซาบซึ้งภาพนี้เป็นภาพที่ท่านต้องมองดูอยู่ทุกวันยังสาวยังน่ารักน่าเอ็นดูตายตั้งแต่ยังสาวๆด้วยอาการป่วยไข้เขาลือกันว่าเพราะท่านรักภรรยาของท่านมากท่านจึงไม่ยอมมีภรรยาอีกคนเก่าๆในบ้านนี้เคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อภรรยาท่านจวนจะขาดใจท่านได้สบถสาบานต่อหน้าภรรยาว่าจะไม่มีใหม่ถ้าหากว่ามีใหม่แล้วไซขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประหัตประหารท่านตามคำสาบานแต่คราวนี้ท่านเองจะต้องทบทวนสาบานแน่ผู้หญิงที่มาคอยอยู่สวยหยดย้อยนักและดูว่าจะมีเล่ห์ในอะไรอยู่กับท่านและการมาของเธอนั้นก็สอว่าไม่มาจากหัวเมืองก็คงหนีใครมาเป็นแน่กระเป๋านั่นเองเป็นพยานและถ้าเกิดแต่งงานกันขึ้นคำสาบานจะเป็นอย่างไรท่านสุดกายนั่งลงที่เก้าอี้ช้าๆก้มหน้าก้มตาคอตกคางจรดอกเชิงจะใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งตัวของผมเองก็พลอยจะหนักอกหนักใจกับกิริยานั้นเพราะไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเลยท่านเป็นคนใจดีเป็นคนยิ้มแย้มมีความเสมอเที่ยงธรรมเป็นประจำความเมตตากรุณาทั่วๆไปก็มีมากผมเกิดไม่สบายใจเมื่อพบกิริยาอาการนี้ท่านจะลองวิสกี้สเปกไหมครับท่านรีบโบกมือห้ามคำเสนอผมแล้วสั่งให้เอากระดาษและปากกามาจดข้อความตามที่ท่านสั่งให้เขียนผมเข้าห้องทำงานหยิบกระดาษและปากกามานั่งคอยคำสั่งของท่านท่านเองก็นั่งก้มหน้าก้มตาตามเดิมอ่ะเขียนตามคำที่บอกนะท่านสั่งผมเบาๆผมก็จับปากกาเตรียมเอาไว้ท่านนิ่งอยู่เป็นครู่คล้ายกับจะรวบรวมให้เขียนข้อความอะไรบางอย่างอ่ะเขียนได้ยุพินสุดที่รักโลกนี้ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยยุพินกับฉันรักกันอย่างจริงใจหากขัดด้วยอุปสรรคบางอย่างของเราแต่กระนั้นเราก็พยายามรักกันจนได้ฉันขอบอกนะว่าฉันรักยุพินสุดหัวใจหมดทางจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ยุพินเอ้ยยุพินรักฉันจริงๆที่ดูกันมาในระยะหลายปียุพินไม่ได้รังเกียจฉันที่เป็นคนแก่ท่านหยุดพูดไปชั่วขณะเพื่อขัดเกลาถ้อยคำต่อไปให้กลมกลืนตัวของผมนั้นรู้สึกใจหายยังไงก็บอกไม่ถูกเขียนตามคำที่ท่านพูดมาแล้วต่อไปอีกท่านสั่งยุพินเอ้ยทั้งฉันและยุพินมีกรรมทั้งคู่ฉันเองไม่เคยคิดว่าจะพบรักอีกเลยในชีวิตเพราะอายุฉันมันก็เลยไปแล้วแต่ยุพินรักฉันในที่สุดกรรมของฉันก็แผ่มาถึงยุพินวิมานของเราทั้งหลายก็ทลายลงฉันตายแล้วล่ะตายตั้งแต่บ่ายวันนี้ตายโดยกระทันหันตอนนี้ผมสะดุ้งทั้งตัวเงยหน้ามองท่านนี่ท่านของผมที่เคยเป็นคนเมตตากรุณาเที่ยงธรรมจะออกอุบายในจดหมายนี้เพื่อปัดหญิงนั้นไปให้พ้นตัวท่านกระนั้นหรือมันก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้นี่อย่าลังเลสิเขียนตามที่ฉันบอกบ้านนั้นฉันซื้อแล้วก็ตกแต่งจดทะเบียนเป็นของยุพินเรียบร้อยและเงินที่ฝากแบงค์ไว้ในนามยุพินแล้วนั้นตั๋วเช็คอยู่กับนายทองคำ
แล้วเขาจะมอบให้ยุพินเองเงินก้อนนี้ยุพินจะเลี้ยงตัวเองได้อีกนานจนกว่ายุพินจะมีสามีใหม่หรือจะไม่มีก็ยังบำรุงยุพินไปได้อีกนานผมถึงกับถอนใจเฮือกใหญ่คิดอะไรไม่ถูกเป็นลูกจ้างก็ต้องเขียนไปตามคำสั่งทั้งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุและอึดอัดใจเหมือนเล่นละครเหมือนความฝันจะว่าท่านปัดผู้หญิงนี้ไปอย่างไม่ต้องการแต่ที่ไหนได้ท่านก็ทำอย่างมนุษย์ที่มีใจเป็นธรรมอยู่เหมือนเดิมแกสงสัยเหรอทองคำครับผมแปลไม่ออกฉันตายแล้วจริงๆนะผมชะงนใจจ้องดูท่านตั้งแต่หัวตลอดเท้าร่างกายในชุดแบบสากลนิ่งเหมือนรูปปั้นท่านล้อกับผมดังนี้ทำไมล่ะครับผมถามท่านแต่ท่านไม่ตอบฟ้าคำรามไกลๆคล้ายฝนจะตกผมยุ่งยากหัวใจเฮ้ยวันนี้มันมีแต่เรื่องกลุ้มทองคำฉันพูดตะกี้ไม่ได้ล้อแกเล่นนะฉันพูดจริงๆและมันก็เป็นความจริงโน่นแกมองดูโน่นสิท่านยกมือชี้ไปที่ผนังตึกผมก็เหลียวไปตามที่ท่านชี้ตรงนั้นมันเป็นพื้นกำแพงที่ว่างเปล่าท่อนแขนของท่านก็ยังคงชูอยู่แบบนั้นผมก็มองนิ่งอยู่คล้ายกับคนบ้าแต่ทันใดพื้นผนังเปล่านั้นก็บังเกิดมีภาพขึ้นคล้ายกับจอภาพยนตร์ภาพนั้นเป็นภาพของท่านผมมีความรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็ฝันไปเห็นท่านกำลังยืนต่อราคา3ล้อที่นั่นเป็นถนนในเมืองอะไรก็เดาไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยไปท่านได้ขึ้นนั่ง3ล้อภาพนั้นติดต่อไปดังภาพยนตร์รถ3ล้อของท่านวิ่งไปเรื่อยๆและด้านหน้ามีรถเมย์สวนมา3ล้อเลยหักหลบรถเมย์แต่บังเอิญมีเด็กวิ่งออกมาข้างนั้น3ล้อเลยหักกลับอีกทีนึงเลยเสยเข้ากันกับรถเมย์ผมสะดุ้งทั้งตัวนายได้ถูกรถทับหน้าตาแหลกเหลวทนไม่ไหวแล้วนี่มันอะไรกันผมทะลึ่งลุกขึ้นยืนภาพที่กำแพงหายไปทันทีผมตัวแข็งคล้ายกับจะกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวค่อยๆหันดูนายก็ยังคงนั่งชูมือชี้ไปยังภาพผนังโดยยังไม่ได้ลดมือลงบัดนี้หูผมแว่วได้ยินคล้ายกับเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างเย้ยหยันผู้หญิงแปลกหน้าที่ชื่อว่ายุพินนั้นหัวเราะเยาะนายผมหรือที่คิดจะผละทิ้งเธอแต่เธอต้องแอบฟังเรื่องอยู่และเห็นเหตุการณ์หมดแล้วผมรีบหันไปหาเสียงแต่เปล่าเลยไม่มีใครที่นั่นและประตูห้องยุพินก็ปิดสนิทแล้วใครหัวเราะล่ะผมหันกลับมาดูนายคุณพระช่วยนายหายไปซะแล้วผมตะโกนขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดโดดข้ามเก้าอี้วิ่งไปเปิดประตูกระชากอย่างแรงพอประตูเปิดจึงรู้ว่าเป็นเวลารุ่งเช้าพระอาทิตย์กำลังจะพ้นขอบฟ้าผมวิ่งไม่กลัวล้มตรงเข้าปลุกคนสวนแล้วก็ตะโกนปลุกต่อๆไปทางบ้านแล้วก็ชวนกันเข้าตึกอีกปลุกผู้หญิงที่ชื่อยุพินพอเธอรู้เรื่องหน้าซีดไม่มีสีเลือดเลยแต่มีเขาว่าไม่เชื่อที่ผมพูดกระดาษที่ผมเขียนข้อความตามที่นายสั่งให้เขียนทุกคนได้อ่านดูตามนั้นแต่ก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันเอ็ดอึงรวมๆความว่าคล้ายกับผมเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นเองให้เป็นดังนั้นผมมองหน้าทุกคนด้วยความน้อยใจระคนโกรธออกท่าออกทางเล่าเหตุเมื่อกลางดึกให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนดูจะไม่ใส่ใจที่ผมเล่ายิ่งยุพินแล้วด้วยยิ่งมองผมด้วยดวงตาดุๆแสดงความเครียดแค้นชิงชังเราทุ่มเถียงกันเป็นเวลานานบางคนก็ยื่นหน้าเข้ามาหาผมถามอย่างตะคอกว่าบอกหน่อยทำไมอย่างนี้ล่ะเล่ห์เหลี่ยมอะไรกันผมอยากจะคลั่งตายก็พอดีหนังสือพิมพ์มาส่งตอนเช้าผมไหวดีโดดเข้าไปหยิบดูข่าวก่อนคนอื่นทันใดนั้นผมก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเสียใจและตกใจแบบสุดยอดข่าวนั้นพาดหัวตัวโป้งถึงการเสียชีวิตของนายซึ่งโดนรถชนและเหตุการณ์รายละเอียดก็เป็นไปดังที่ผมรู้อยู่แล้วพอทุกคนรู้เรื่องว่าได้เป็นไปตามจริงต่างร้องไห้โฮกันหมดผมเองก็กลั้นไม่ไหวผู้มีคุณล้นฟ้าของผมจากไปและอุตส่าห์มาหาผมทั้งยังห่วงยุพินจึงเขียนสั่งความเอาไว้เราร้องไห้กันทุกคนเพราะตกใจพอเบาบางหันไปดูยุพินเห็นเธอฟุบอยู่กลางพื้นห้องเราจึงช่วยกันแก้ไขและเมื่อเธอฟื้นแล้วจึงหารือพวกลูกจ้างทั้งหมดว่าควรจะทำตามที่วิญญาณนายสั่งเอาไว้หรือไม่ทุกคนเห็นพร้อมต้องกันด้วยผมจึงไขเซฟเอาสมุดเช็คมอบให้กับยุพินตามที่สั่งต่อจากนั้นผมก็ได้ส่งข่าวไปให้กับวงญาติของนายทั้งหมดและเชิญเขาเข้าครอบครองตึกผมเองก็สุดจะทนอยู่ที่เคยกินเคยนอนแต่เดิมได้หมดผู้ชุบเลี้ยงที่เมตตาการุณอันสูงแล้วก็ขอก้มหน้าเร่ร่อนอีกต่อไปผมจะอยู่
ก็ไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรให้แก่ผู้ที่เข้ามารับมรดกได้นั่นก็สุดแท้แต่ทนายความประจำตระกูลนี้จะจัดการทำกันต่อไปตามระเบียบ